ขอเสียงปรบมือให้กับน้องน้ำตาลครับหมอนวดเองประจำสวนเสือศรีราชาน้ำตาลครับเดินตรงมาเจอสาวสวยของเราครับว่ายังไงครับตัดสินใจครับลงมือนวดให้เลยครับดูดิสาวสวยรับปวดเมื่อยแถวนี้ครับไม่ทราบว่าแบบรู้ใจแต่เมื่อไหร่นุ่มๆไหนท่านอาจิชาน้องน้ำตาลอย่างแน่นอนเดินทางมาไปครับผมปวดเมื่อยครับน้ำตาลรู้ใจก็เลยนวดให้นวดไปด้วยชูงวงและสายงวงไปด้วยบอกว่ายิ่งนวดยิ่งครับยิ่งนวดยิ่งเพลินอยากนวดนานๆขอ2ชั่วโมงได้หรือเปล่าไม่ไหวนะครับสอนจริงว่าสาวสวยจะลุกไม่ไหวครับพอกันก่อนครับน้องน้ำตาลครับผมจะพอหายปวดหายเมื่อยบ้างครับมาถึงนมรอของเราครับให้นอนหงายครับปวดเมื่อยตรงไหนครับน้ำตาลไม่แน่ใจครับเดินนมรอครับภูมิใจน้ำตาลครับว่าและขอจับดูกันหน่อยไปทำอะไรแล้วนะครับน้องน้ำตาลที่อื่นที่ตั้งเยอะตั้งแยะจับนวดดูท่าการหนักจะขอใช้เท้านมรอก็เราก็นอนยิ้มหน้าแดงชอบอกชอบใจน้ำตาลก็จับไปด้วยนวดไปด้วยหาเส้นหาเอ็นไปด้วยปวดไม่ตรงไหนจะได้นวดถูกที่ถูกทางวนเวียนเวียนอยู่แถวนี้ครับสงสัยเป็นแถวนี้หรือเปล่าครับน้องน้ำตาลโดนจุดแล้วครับลงมือนวดเลยครับโอ้โหโดนจุดกันพอดีครับนมรอเราไปทำอะไรมาครับไม่ปวดเมื่อยแถวนี้น้ำตาลนี่นวดไปด้วยชูงวงและสายงวงไปเช่นเดียวกันเต้นนวดไปนวดมาเหนือสาวสาวครับสาวสาวยิ่งนวดยิ่งนิ่มนมรอเรานวดไปนวดมาฉันจะตื่นขึ้นตื่นขึ้นครับไม่ทราบเส้นยืดหรือเปล่าครับเดินทางมาไกลเส้นอาจยืดได้แรงแรงหน้าแดงครับหลังหลังหน้าชักเขียวครับรอกันก่อนครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องน้ำตาลด้วยครับจากนี้ครับให้เพื่อนร่วมทีมมาดูอาการกันต่อครับน้องมายุรีครับเพิ่งจบแพทยศาสตร์มาครับครับเจอนมหล่อของเราครับภูมิใจครับขอจับดูมาครับขอดูกันก่อนครับลงมือนวดครับไม่นวดขอข้ามครับเท้าหน้าข้ามมาก่อนครับเท้าหลังนี่โผล่หรือเปล่าครับมายุรีมีลุ้นเลยนะครับหนุ่มหล่อของเราครับครับมาถึงสาวสวยของเราครับมายุรีขอจับดูอาการก่อนเช่นเดียวกันครับตัดสินใจเดินข้ามเหมือนกันครับเท้าหน้าข้ามไปครับเท้าหลังนี่สะดุดตอหรือเปล่าครับมายุรีโอ้แล้วว่าใครได้เดินรอบท้องช้างหรือว่าช้างเดินข้ามถือว่าเป็นการสะดอกเคราะห์รอบแรกผ่านไปครับรอบที่2ของมายุรีเดินไปบอลมีสิทธิ์ร่วงเหมือนกันครับเท้าหน้าไม่มีปัญหาลุ้นกันที่เท้าหลังครับครับจับตัวการอีกสักครั้งครับตัดสินใจเดินข้ามเหมือนเดิมครับเท้าหน้าข้ามมาครับเท้าหลังนี่สะดุดเท้าตัวเองหรือเปล่าครับมายุรีสาวสวยไม่มีปัญหาครับมาถึงนมรอครับนอนยิ้มเหมือนจะชอบใจครับชอบใจอย่างนี้ครับมายุรีก็ชอบครับจับตรงอีกนิดนึงครับทางด้านนี้ก่อนครับติดอกติดใจแถวนี้ครับตัดสินใจเดินข้ามครับเท้าหน้าไปครับเท้าหลังนี่ต้องสูงขึ้นซะหน่อยครับมายุรีนมรอไม่มีปัญหาเหมือนกันครับถามความรู้สึกกันก่อนครับฉันนวดเท้าขนิ่มไหมครับอีกรอบไหวไหมครับเรามีรางวัลมอบให้ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกับสาวสวยของเราด้วยครับดูโอเคดูโอเคเดี๋ยวดูเยอะไม่มีปัญหาครับวันหมอโอเควันหมอนมรอยังไม่ให้ไปไหนครับรวมคุณสนาอีกหนึ่งรายการครับจัดแจกกันซะก่อนครับเจ้าหน้าที่ของเราครับเอาครับและทางด้านขวามือครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับน้องนุ่นครับน้าวัย8ปีเศษครับวันนี้ก็จะมาโชว์ความสามารถการปาเข้าลูกโป่งครับดูสิว่าจะมีความแม่นยำกันขนาดไหนครับตอนนี้นั้นสวัสดีลูกสวยๆกันซะก่อนครับนี่ครับมารยาทช้างไทยครับนมรอของเราครับเป็นไงครับโอ้โหล็อกแขนล็อกขาไว้เรียบร้อยครับอยู่โอเคโอเคครับลูกที่สามครับใส่ครับนี่ชอบใจครับครับเรามีลูกโป่งอยู่3ใบด้วยกันนะครับมิสเตอร์วิแฮปทีบอลลูน1 2 3 4 5 3ลูกพอครับเราจะให้น้องนุ่นปาลูกโป่ง3ลูกนี้ให้แตกครับเขาจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับก่อนอื่นจะให้ทดสอบฝีไม้และมือให้ได้ชมกันซะก่อนแผงใหญ่นี่เองก็เป็นแผงทดสอบของน้องนุ่นครับถ้าแผงใหญ่นี่พลาด3ใบครับด้านหลังผมยกเลิกทันทีครับคุณพี่พร้อมหรือยังครับพร้อมครับเราทดสอบให้ชมทั้งหมด5ลูกด้วยกันครับหยิบลูกก่อนขึ้นมาครับน้องนุ่นชูงวงขึ้นครับเล็งที่เป้าครับ
วงขึ้นครับโอเค1 2 3 go ไม่ต่างกันครับลูกที่2ครับใช้ได้ครับเอาล่ะลูกต่อไปครับลูกที่3ครับนะเบอร์3หยิบลูกดอกขึ้นมาครับดูวงขึ้นครับ1 2 3 go กระจายครับเอาล่ะลูกต่อไปครับลูกที่4ครับนะเบอร์4หยิบลูกดอกขึ้นมาครับดูวงขึ้นครับเล็งที่เป้าครับ1 2 3ไปครับสุดท้ายครับก่อนที่จะเป้าตีของเราครับหยิบลูกดอกขึ้นมาครับดูบอลขึ้นครับ1 2 3 go ลอดช่องไปครับเราเรียกว่ายิมนาสติกลีลาครับนักกีฬาของเราก็คือน้องมายุรี